นายชนาธิปโรงเดชนายฤทธิ์ฉิมพงษ์นายวรพุทธไทยเพชรนายธนวุฒิหาความสุขนายนัทวิชญ์ มีบุรังวัฒนะนายอิสราลุพงศ์ คงโคนายปริมนันเสียงใหม่นี้นายรัชตะพกาแก้วนายเสน่ห์อ่อนชาตินายวิโรจน์ พรหมทองนางสาววิภยาเพชรรัตน์สมัครต่อไปผู้ผ่านการประกอบรมจะได้กราบคำปฏิญาณถึงตัวเราทุกวันนี้ถึงตัวเราทุกวันนี้เพราะบรรพบุรุษของเราเอาเนื้อเอาเนื้อเอาเนื้อเอาชีวิตเอาชีวิตและความลำบากยากเข็ญทั้งในทุกที่เราต้องสร้างเศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำจังหวัดตรังกรมราชทัณฑ์ในวันนี้ขอแสดงได้ร่วมงานประตูงานโครงการพระราชทานพวกหัวหน้าหน่วยงานใจและทหารเรือนจำจังหวัดตรังกรมราชทัณฑ์ซึ่งปัจจัยของเรือนจำจังหวัดตรังนะครับ